สวัสดีเจ้าน้องอิวสาวเนี่ยกินแซ่บเจ้าวันนี้ก็มากับเมนูน้ำพริกจิกุงนะเจ้าอันนี้ก็เป็นอาหารของทางผาคเหนียคนทางผาคเหนี่ชอบทํากินกันนะเจ้าช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของแมงจิกุงนะเจ้าเป็นของกินตามธรรมชาติอยู่บ้านนอกของเฮากะดีแบบนี้นะเจ้ามีของกินตามธรรมชาติเยอะเลย ก่อนอื่นน้องก็เอาแมงจีกุ้งไปทอดนะเจ้าบางตีเป็นกะอาจจะบัดทอดเป็นกะจะจี G, หรือว่าจะปิ้งเอานะเจ้าแต่น้องเอาตีสะดวกว่าเลยน้องก็จะทอดอันนี้ก็ทอดสุกแล้วนะเจ้าในส่วนของพริกน้องก็จะเอาไปคว่วกับน้ำแบบนี้เลยเจ้าพาอน้าแห้งพริกเป็นกะได้ประมาณนี้เลยแต่ละทีก็อาจจะทำแบบเหมือนกันนะเจ้าแต่ในส่วนของน้องน้องก็จะทำแบบนี้เลยเอาทีทุกคนสะดวกว่าเลยนะเจ้าอยากทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นได้เลยเจ้า มาเจ้ามาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นน้องก็จะเอาพริกก็มหอมนะเจ้าใส่ในครกแล้วก็ใส่เกี่ยกับหงนัวลงไปต่าทุกอย่างให้เข้ากันเลยเจ้าพอทุกอย่างเข้ากันได้ประมาณนี้แล้วก็มาใส่ในส่วนของแมงจิกุ้งทอดลงไปเจ้าเวลาเอาแมงจิกุ้งไปทอดนะเจ้าเปินจะต่ายงเพราะว่าจิกุ้งเปิดจะมีความกรอบนะเจ้าพอต่ำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็มาชิมรสด,ดูคาดเลียอย่างก็สามารถใส่ลงไปเพิ่มได้เลยนะเจ้า อันนี้น้องกะชิมแล้วกะจับแล้วน้องกะมาตักใส่ถ้วยเจ้าแล้วน้องกะจะใส่น้ำร่างโคกลงไปตัยบางตีเป็นกะบะใส่น้ำร่างโคกในเจ้าเป็นกะจะตำแค่นี้เลยแต่น้องชอบกิ่นน้ำพริกตีมีน้ำนะเจ้าน้องกะจะใส่น้ำร่างโคกลงไปตัวเจ้าเมนูน้ำพริกจีกุงคนทางภาคเนี่ยจะชอบทำกิ่นกันขนาดเลยถ้าไผอยากทำกะสามารถไปทำตมได้เลยเจ้าเป็นเมนูตีทำไงแล้วกะล้าขนาดเลยเจ้าอันนี้กะเซตแล้ว น้องก็จะไปต้มมาน้อยตอนนะเจ้าในซอนของพักกาบก็มีต่าในคลิปเลยเจ้าวันนี้ก็จะมีน้ําพริกจิกกุง้งแล้วก็จะมีน้ําพริกปลาแห้งหรือว่าห้าแห้งนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจตัวเนืนะเจ้าขอบคุณเจ้า